วัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับครับคลิปนี้นะครับที่ผมจะพามาให้ดูเนี่ยก็คือผมอัดคลิปไว้นานแล้วเหมือนกันน่าจะเกือบเดือนหรือ2เดือนแล้วช่วงที่เราเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเอาคลิปเก่าๆนะครับที่เคยอัดเก็บเอาไว้เอามาให้ทุกคนดูนะครับก็พยายามเอามาตัดต่อนะครับดูกันสบายๆไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านที่ผมไปซื้อดอกไม้ต้นไม้นะครับแล้วก็ตอนช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูผมได้ซื้อของขวัญนะครับชิ้นนึงนะครับให้ภรรยาชิ้นนี้ดีใจมากเลยที่ได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับก็ไปดูกันแล้วกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านที่ขายดอกไม้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูแล้วกันนะครับว่าผมซื้ออะไรให้ภรรยาก่อนจะไปนะครับก็มีคำถามจะถามทุกคนเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะก็อยู่ดีๆอยู่ดีๆเดี๋ยวผมมาหน้าบ้านนะฮะไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะตอนนี้เราไม่กล้าเปิดประตูหน้าบ้านเลยตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านนะครับผมไม่กล้าเปิดประตูหน้าบ้านเลยอันนี้ก็อยากจะถามพวกคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าเคยมีใครนะครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไอ้ตรงประตูนะฮะถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีอันนี้เราไว้ใช้ประดับตอนคริสต์มาสนะครับในช่วงเมื่อคริสต์มาสที่แล้วพอดีไปซื้อมาแล้วก็เอามาห้อยไว้ที่ประตูแล้วก็ไม่ได้เอาออกเลยนะครับแล้วตอนนี้เข้าออกประตูบ้านไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนึงก็คือมันมีนกมาทำรังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับใครเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ้างก็อยากจะถามคุณผู้ชมเฮ้ยนกบินออกมาตกใจเลยตกใจเพราะมันรักใครนะบินไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จับภาพได้หรือเปล่าโอ้ยผมก็ตกใจแทนไปด้วยนี่นะครับนกมาทำรังตอนนี้ก็ผมทำให้เขาตื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะครับเขาน่าจะมาฟักไข่อยู่ในนี้เลยนะครับเนี่ยที่หน้าบ้านผมเลยแล้วตอนนี้ผมไม่เข้าออกทางหน้าบ้านเลยเนี่ยตอนนี้ทุกครั้งที่เราเดินมาหน้าบ้านเนี่ยนกก็จะหนีไปอยู่บนนั้นนะครับเนี่ยจิบจิบอยู่บนนั้นนะฮะน้องน้ำโมกำลังทักทายอยู่แล้วมันก็ร้องจิบ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 อยู่ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับสรุปแล้วผมก็เลยไม่ทำอะไรเลยแล้วกันนะครับก็เลยอยากถามคุณผู้ชมว่าใครเคยเจออย่างนี้บ้างไหมครับมีนกมาทำรังอยู่หน้าประตูบ้านแล้วเราก็เข้าออกประตูบ้านไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราใช้ทางลงรถเข้าออกแทนนะครับตรงนี้ก็ถ้ามีแขกมาเราก็ให้เข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่อยากให้รบกวนนกเหมือนกันนะครับแล้วก็คนไทยนี่บางทีก็อาจจะถือหรือว่ามีโชคมีลางอะไรนะครับช่วยบอกหน่อยนะครับว่านกมาทำรังอยู่หน้าประตูบ้านนี่มันเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะผมพยายามจะส่องไปแต่ไม่อยากเข้าไปใกล้นะฮะรังจะอยู่ตรงข้างล่างนั่นเองนะครับก็ไม่อยากเข้าไปใกล้กลัวเขาจะแตกตื่นแล้วก็หวงไข่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนกนิดนึงนี่เมื่อกี้นะถ่ายได้พอดีเลยนี่นะฮะนกกำลังทำรังอยู่ตรงนี้โอ้หลบเข้าไปแล้วนะมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่4อัน13เหรียญนี่นะครับ2เหรียญ99ต่อ1กระถางนะครับอันนี้อย่างนี้1อันเหรียญ99นะฮะอย่างธรรมดาตอนหน้าหนาวนะครับก็บริเวณนี้ที่ผมผ่านมาเนี่ยจะไม่มีนะครับทุกอย่างจะไปอยู่ในห้องหมดเลยในห้องที่เขาจัดไว้อยู่ข้างในนู้นนะครับแต่นี่ช่วงนี้มันอากาศดีมากนะครับเริ่มเข้าหน้าร้อนเนี่ยเขาก็เลยขยายพื้นที่ออกมาข้างนอกนะครับปกติตรงนี้เป็นที่จอดรถแต่วันนี้นะครับก็ขยายพื้นที่ออกมาแล้วก็เอาดอกไม้ต่างๆนะครับมาให้คนได้เลือกซื้อกันนะครับอ
คอมเมนต์บอกให้ปลูกผักสวนครัวแล้วมันทนนะ1กระถางเล็กๆอย่างนี้1เหรียญ99ไปเป็นต้นดอลลาร์นะครับนี่เป็นต้นสตรอเบอรี่เดี๋ยวจะลองไปปลูกดูตรงนี้เป็นพวกสมุนไพรนะครับเขาบอกว่าปลูกง่ายด้วยนะครับ Easy Grow Grow Indoor หรือ Outdoor ก็ได้มีหลายคนแนะนำผมมาเหมือนกันนะครับเฮิร์บเนี่ยแล้วเราปลูกแล้วเราเอามาทำอะไรครับช่วยบอกด้วยนะฮะว่าเอามาต้มกินหรือว่าเอามาทำยาหรือว่าเอามาทำกับข้าวนะฮะอันนี้ขอความรู้นิดนึงนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้มากเท่าไหร่นะแต่ละอันเนี่ยก็1เหรียญ99ตีว่า2เหรียญแล้วกันนะอันนี้พริกเหรอไทยพริกขอนี่นะครับพริกต้นเดียวพอใช่ด้วยเอาซูมเข้าไปหน่อยไทยนะพริกไทยฮอตเพปเปอร์ปลูกเลยดีกว่าไหมคนแนะนำมาเยอะนะครับให้ปลูกเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแตงกวานะครับแตงกวาคิวคัมเบอร์น่าจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวที่ได้กินเนี่ยนี่นะครับข้าวโพดแล้วมันปลูกยากไหมพวกนี้มันจะตายไหมนี่นะครับข้าวโพดเอาปลูกวันนี้นี่คืออะไรผักชีผักชีก็มีคนให้ปลูกมีคนบอกให้ปลูกไอ้เนี่ยอะไรนะซอริโต้ผักชีไอนี่กะเพรานะครับเบซิลแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกะเพราแบบไหนนะก็1กระถางเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม1อันนี้นะ1เหรียญ99ส่วนใหญ่ก็ที่เห็น1เหรียญ99กันหมดเลยนะครับน่าจะเป็นแบบขนาดไซส์ของมันขนาดเล็กๆอย่างนี้นะครับเซลลารี่นะครับเซลลารี่นี่ที่เราใช้ผัดกับข้าวเหมือนกันทำอาหารเอาไปลองเลยใครที่ชอบเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไปปลูกตรงนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับมีหลายอย่างเลยนี่นะแต่ผมว่าผมเอาแบบนู้นดีกว่านะครับผมซื้อไปแล้วเนี่ยน่าจะปลูกง่ายกว่านะฮะด้านนี้ก็จะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์มีหลายอย่างข้าวโพดอันนี้ผมก็ชอบข้าวโพดไม่รู้ปลูกข้าวโพดนี่ไม่รู้ปลูกง่ายหรือเปล่าถ้าปลูกเนี่ยผมคงไม่ทันนะผมกินเร็วกว่าแน่นอนโอ้มีทิวลิปขายด้วยน่าสนใจมากเลยทิวลิปนี่3เหรียญนะฮะต้นหนึ่ง4 6ต้นขอได้6ต้นนะครับ3เหรียญทิวลิปแต่อันเนี้ยดอกจะออกทั้งหมดทั้ง6อันเลยมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาที่นี่อีกนะครับยังมีที่ให้เดินเข้าไปข้างในอีกเยอะเลยนะครับแล้วตรงนั้นนะข้างหลังนู้นก็ยังขายดินขายปุ๋ยอะไรอยู่ด้านนู้นอีกนะครับเวลาเราสั่งของเนี่ยเราไม่ต้องขนเองนะฮะที่นี่แล้วก็ขับรถไปวนเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาขนให้นะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศพามาให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอวันนี้นะครับผม
จะพาทุกคนมาติดตั้งสายยางไว้รดน้ำต้นไม้นะครับภรรยาผมเนี่ยต้องมารดน้ำต้นไม้ทุกวันแต่ปัญหาเนี่ยคือไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมเปล่านะครับสายยางเนี่ยไอ้ที่เราใช้กันน่ะที่มันเป็นรุ่นที่หมุนๆ นะฮะเวลาเก็บทีมันก็พันกันยุ่งมากแล้วก็เอาออกมาก็ลำบากบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากทำให้เราขี้เกียจไม่อยากรดน้ำก็เลยตัดสินใจไปซื้อตัวนี้มาเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะใช้ดีหรือไม่ดียังไงนะครับน่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้นะครับใครที่มีสวนข้างหลังบ้านเยอะๆแล้วต้องรดน้ำบ่อยๆผมว่าอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวตอนติดตั้งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันก็มาพร้อมกับนี่เป็นหัวเปลี่ยนหัวได้นะครับก็เหมือนหัวทั่วไปแต่ข้อดีของมันเนี่ยมันจะช่วยเราจัดการสายยางข้างในพันให้มันเป็นระเบียบเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะฮะSummer เขาขอ Summer เขาขอแม่อย่างน่าจะแข็งแรงพอนะครับนี่นะครับเขาก็จะให้สายยางมาอันนึงไว้ต่อกับท่อน้ำตรงนี้ปกตินะครับตรงนี้พอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ง่ายๆนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับเราก็ลากไปหลังบ้านได้ส่วนมาด้านนี้นะครับเราก็ลากไปหน้าบ้านได้นะครับเอาน้ำตรงนี้นะครับคือข้อดีของมันเนี่ยเวลาเราดึงออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะพันสายยางเป็นระเบียบนะเนี่ยเราลากออกมานะเนี่ยพอเราลากออกมาเราจะเอาไกลขนาดไหนนะครับเราก็ปุ๊บนี่นะมันหยุดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้รดน้ำได้แต่เวลาเก็บนี่ไม่เหนื่อยเลยชอบมากนี่นะใครเคยใช้ม่านมูลี่ฮะตรงหน้าต่างอะระบบเดียวกันเลยเวลาเรากระตุกกลับมานิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆปล่อยมันก็จะกลับเข้าไปใช่ไหมฮะม่านเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะเรากระตุกมานิดนึงปุ๊บนี่นะเห็นไหมมันม้วนเข้าไปเก็บแล้วตรงนี้มันจะหมุนถ้าสังเกตมันจะไม่ไปที่เดียวกันข้างในมันจะเป็นวงล้อแล้วมันก็จะพาออกไปเดี๋ยวผมพามาทีอ่ะเดี๋ยวตามมาตรงกลางนี้นี่นะเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วลองดูตรงนั้นนะมันจะหมุน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 เก็บให้เราอัตโนมัตินี่แหละไม่เหนื่อยเปิดน้ำข้างล่างนี่เต็มที่เลยนะเราก็ไปกันเลยคราวนี้แหละภรรยาผมยิ้มแก้มฉีกเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหนนะนี่นะอย่างนี้มาหลังบ้านก็ได้นะตรงนี้เราก็มาปรับหัวได้โอ้โหเดี๋ยวดูหน้าภรรยาผมนะนี่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าเขามีความสุขขนาดไหนนี่นะครับยิ้มไหนยิ้มยังไงนี่นะครับชอบไม่ชอบไหมอันเนี้ยชอบรอมานานแล้วใช่ป่ะรอนานมากอ่ะเดี๋ยวผมเป็นคนถ่ายให้บ้างนี่ยังดึงไม่สุดนะฮะมันยังมาไม่สุดตอนนี้ก็สามารถลดน้ำได้อย่างสบายสบายคือลดปัญหาความยุ่งยากดึงปุ๊บเป็นไงบ้างมันกลับยังเออกลับแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่มันดึงกลับไปละไม่แล้วระบบมันไม่ใช่ดึงแบบแรงนะฮะมันจะไม่ดึงแบบกระชากกลับเข้าไปนะมันค่อยๆกลับเข้าไปโอ้โหเพอร์เฟกต์อ่ะคราวนี้พอเราจะไปลดหน้าบ้านเดี๋ยวภรรยาผมจะเป็นคนทำให้ดูเราก็หมุนกล่องนี้ไปเลยนะครับไปหัวมุมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูระยะทางว่ามันได้ไกลขนาดไหนไหมลองดึงมาเอาลองแค่ว่าลดข้างหน้าตรงนั้นให้ได้ก็พอแล้วลดน้ำข้างหน้าบ้านเนี้ยถึงไหม
นี่นะครับวิธีเก็บสายยางก็ง่ายนิดเดียวเรามาที่ตัวเครื่องแล้วก็กระตุกนิดนึงเดินหน้าหน่อยนะครับตอนนี้มันก็ม้วนกลับมาให้ละนะฮะโอ้โหผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ลงทุนแล้วมีความสุขที่สุดเลยในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาในการรดน้ำต้นไม้นะครับเนี่ยถ้าสายยางมันเปื้อนนะครับมันก็จะมีตรงนั้นน่ะไม่รู้เห็นเปล่านะเนี่ยมันจะมีกันเอาไว้เกิดมีเศษใบไม้ติดสายยางนะครับแล้วก็เข้าไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีป้องกันไว้ตรงนั้นตกลงการลงทุนนี้คุ้มไหมคุ้มไหนดูรอยยิ้มหน่อยนะครับเนี่ยดีใจมากเลยและอีกอย่างนึงตอนสมมติหน้าหนาวนะครับบางคนเนี่ยน้ำในท่อสายยางเนี่ยมันจะแข็งหน้าหนาวเนี่ยเราก็สามารถถอดเอาไปเก็บไว้ในโกดังได้นะครับเพื่อไม่ให้มันแข็งเกินไปตรงนี้มันก็ถอดเข้าถอดออกได้ก็วิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจบไว้แค่นี้แล้วกันก็อันนี้เอาสายยางนี้มาให้ดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้ใครที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากซื้อสักอันหนึ่งเอาไว้ทำรดน้ำทำสวนอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีมากแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเยี่ยมนะครับเยี่ยมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ